นี่คือนักชกขวัญใจช่อง7สีเลยนะครับถือว่าเป็นไข่ลูกยอดที่ทางโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับให้ทางทีมมวยไทยวอริเออร์นำมาจัดนี่โอ้โหเรียกว่าเราดูมวยรุ่นใหญ่ๆ70กว่ากิโลมา4คู่แล้วนะครับคู่นี้เล็กที่สุดครับเป็นคู่ที่ตัวเล็กนะครับน้ำหนักน้อยที่สุด54กิโลกรัมนะครับคู่แข่งของเขาก็คือเนสเตอร์โรดริเกสเนสเตอร์โรดริเกสปีนี้อายุ23นะครับสูง170เซนติเมตรอดีตแชมป์มวยไทยสมัครเล่นของมาดริดและของสเปนนะครับถือว่าเป็นนักมวยรูปร่างหน้าตาดีนะครับแต่ตัวเล็กไปหน่อยครับเป็นฝรั่งที่ตัวเล็กนิดหนึ่งโบวี่นั้นปัจจุบันก็พักอยู่แถวย่านศาลายานะครับนครปฐมอยู่ค่ายสก.สุงไหยินเดิมๆนั้นชกอยู่ในรายการของศึกเพชรยินดีนะครับแต่พอช่วงหลังก็ย้ายมาอยู่กับทางโปรโมเตอร์ชุนเจ็ดเพชรโอ้โหดูการบริกรรมคาถานี่มาแปลกครับสำหรับการไหว้ครูของโบวี่ค่อนข้างจริงจังมากนะครับจริงจังเป็นพิเศษเลยตอนนี้ถือว่าเตี้ยกว่าเนสเตอร์โรดริเกส10เซนนี่ไหวแล้วครับธรรมดาธรรมดาครับเคยเจอสูงกว่าเธอยาวกว่าเธอเจอมาแล้วเรียบร้อยไหมนวมประเจียดเรียบร้อยครับยกหนึ่งเริ่มคือเรนทราบว่าคู่นี้ไม่ครบยกครับจะเป็นฝ่ายไหนถ้าเป็นไทยทีมเราจะเสมอถ้าเป็นเขาสีแดงเราแพ้เลยครับยกทีมมาคราวนี้โอ้โหลีลาการเตะไม่เลวนะโบวี่ก็เป็นมวยที่มีอาวุธครบนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธครบคนหนึ่งหมัดมีแข้งมีศอกเข่ามีครบครับแล้วก็ออกได้ชนิดเป็นชุดออกเรื่อยๆออกไม่หยุดครับมายุโรปครั้งแรกในชีวิตจะเขียนสถิติว่าอย่างไรมวยไทยรุ่นเล็กนี่ส่วนมากโอกาสที่จะได้ชกกับนักมวยต่างชาติโดยเฉพาะทางยุโรปทางอเมริกานี่จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างอเมริกาอาจจะได้ชกกับพวกเม็กซิกันแต่ถ้าเป็นยุโรปนี่นักมวยไทยเรารุ่น110 120ไม่เกิน120ปอนด์นี่โอกาสจะได้เจอต่างชาตินี่ค่อนข้างน้อยครับฝรั่งตัวเล็กมาไม่ค่อยจะมีนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับเจอกับเนสเตอร์ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับก็ยังได้เปรียบเราเห็นทีเดียวสูงยาวกว่าครับมีดีกรีเป็นสมัยชกสมัครเล่นนะครับเป็นแชมป์ทั้งแชมป์ในส่วนของมาดริดแล้วก็เป็นแชมป์ของสเปนก็ถือว่าเป็นนักมวยหน้าหยกคนนึงนะครับแม่ทีโอ้ทีมหน้าครับโบวี่ยังหาจังหวะเข้าครับจะเข้าแบบไหนเข้าไปแล้วการลงทุนคุ้มค่าหน่อยจะหาช่องอยู่กาดซ้ายบ้างกาดขวาบ้างจะสู้กันเหมือนว่าจะศึกษายุทธวิธีมานะครับดูการเต้นดูการดูการตั้งการการเตะนี่เตะตัดเมื่อกี้นี้ดูเป็นเลยนะครับถือว่าเป็นเลยวางซ้ายจังหวะดีเลยนะครับจังหวะใช้ได้เลยแกรู้ทุกอย่างยกเว้นไม่รู้ว่าโบวี่นี่โมโหแล้วเจ็บแล้วโมโหครับมาเจอกับเจ้าของรางวัลดุเดือดแห่งปีนะครับวางแข้งได้ดีครับสำหรับเนสเตอร์โรดริเกสคนนี้ทรงดีครับแม่ทำเอาโบวี่ซึ่งปกตินี่เปิดเกมนี่ต้องลุยมียึกนะแล้วก็เตะอีกทีนึงใช้ได้เลยครับนี่เป็นศาสตร์ขั้นสูงเลยนะวางแข้งได้แน่นแล้วก็ดูมีน้ำหนักเลยนะครับไม่ครบยกแต่จะเป็นใครโบวี่นี่ปกตินี่เจอผู้ต่อสู้มาเอาละครับมาชมยกที่2ตอนนี้หน้าตาของโบวี่นั้นขาวนวลเลยนะไม่ได้เสริมสวยแต่อย่างใดครับวาสลินนะครับทาให้ลื่นพี่เลี้ยงก็อาละครับยกนี้ครับที่ว่าโบวี่ยกแรกนั้น
ยังไม่ลุยนะครับยกนี้ต้องลุยแล้วครับเดินเบียดเข้าหาทะเลาะไม่เลิกยิ่งกับยายแลกับนะอีลำยองทะเลาะกันไม่เลิกนะครับแต่ก็ยังเข้าหาลำบากนะครับหมู่วี่เองก็เขามีรูปวงกันด้วยไงครับแต่ไปเขายกกันด้วยความจริงมวยนี่บางทีเราดูนะครับเนื้อหาคนดูที่อาจจะเห็นว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะครับแต่คนแข่งขันหรือว่าตัวนักมวยเองจะรู้แหละครับจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้เขาเตะเขาที่ทะลุแล้วตัวเองเสียหายเยอะนะครับโอ้โหนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาครับคู่ชกเนสเตอร์นี่นะเร็วครับเร็วแล้วก็อาวุธออกได้ดีลูกป้องกันลูกป้องกันก็โอเคเลยครับได้เลยนาทีนี้โอ้โหใครล่ะบอกแล้วไม่เคยแต่เป็นใครล่ะครับดูนานจะดูว่านักมวยไทยโดนเหลี่ยมนักมวยต่างชาตินะครับเมื่อกี้หักล้มลงไปเป็นโบวี่นะครับที่ล้มหน้าตาแดงเถือกนะครับโดนหมัดโดนรู้สึกว่ายังไงยังไม่แตกนะครับจะมีชักสอบกลับด้วยถีบยันโอ้โหโอ้เก่งเลยครับเนสเตอร์ริเกสนี่สายตาดีนะไม่มีหลับตาเลยครับดูนะโอ้เอาละครับอย่าชะล่าใจมากอย่าชะล่าใจมากโอ้โหคู่นี้นักมวยไทยต้องเป็นฝ่ายพยายามไล่นะครับไล่เบียดเข้าไปเตะตัดล่างแต่โรยเกสแกนิ่งมากครับดูไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยมีคำขัดแชมป์นะมีคำขัดแชมป์ทำให้ดูนะครับความเข้มข้นของการต่อสู้นั้นสูงเลยทีเดียวโอ้โหเข้าไปในเข่าโอ้โหแทงแน่นโดนเต็มนะครับโบวี่เขาใช้ความครับยาวไม่ได้เปรียบไม่ล้มด้วยนะครับไม่ล้มด้วยไม่ล้มหลักดีต่างหากนักมวยสเปนคนนี้ถือว่านานๆจะเห็นนะครับใช่มีอาวุธครบแต่เมื่อกี้โดนศอกเข้าไปครับโดนศอกเข้าไปเป็นไงบ้างพยายามจะบิดนะครับโบวี่พยายามบิดเหลี่ยมอาจจะเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับดูเบสิกดีมากครับทุกอย่างน่ายกเว้นนี่ครับแรงผลักแรงสะท้อนปล้ำรู้สึกเขายังไม่ได้นะเริ่มแล้วครับเริ่มรู้แล้วเริ่มจะหาหลักโบวี่เริ่มจะหาวิธีเจอแล้วครับโอ้ยหมดยกที่สองถ้าวันหนึ่งมีเลือดไหลซึมว่าอุ้ยสองเนี่ยครับย้ำเลยครับเราต้องชนะครับท่านผู้ชมครับถึงจะเสมอตอนนี้ที่เราเหนือกับเขาก็คือลูกปล้ำนี่แหละครับแต่อาวุธอย่างอื่นนี่เขาไม่ได้ไปลองเราดูและไม่กลัวเราด้วยโอ้โหแตกไปแล้วด้วยครับตอนนี้บอกวิทิ้งนะทิ้งเต็มๆแล้วทิ้งสุดไหลแล้วครับมาแล้วครับดูนะครับว่าเรียวแรงการไล่ฟัดไล่ปล้ำนะครับของโบวี่ตอนนี้ต้องเน้นใช้เป็นพิเศษเตะเจาะล่างหมัดนะครับมีหมัดรบกวนด้วยโดนเขาก็สวนแข้งโอ้ยโดนหมัดมีอาการครับมีอาการนิดๆโอ้โหหมัดไม่เร็วนะโบวี่ออกได้เนียนดีเดียวแล้วเนสเตอร์แกก็ลอยหน้าลอยตานี่เหมือนจะเป็นเป้ารับหมัดเลยนะครับโดนจับตายดีครับจับตายดีครับยกที่สามนะครับยกสุดท้ายจะเป็นใครนี่ดูอาวุธนี่ดูไม่ออกนะครับว่าใครเหนือกว่าดูโอ้โบวี่นี่ยังกับอะไรติดตามนะครับไล่ติดตามตลอดเกาะติดเหตุการณ์ตลอดครับโอ้โหแล้วเบียดเข้าไปจะแตกได้นะศอกเขาตั้งลูกนี้โดนศอกเขาโดนเข่าเข้าไปนะครับโดนเข่าเข้าไปในจังหวะที่ล้มลงไปพอดีครับสู้ต่อไหมยังสู้ต่อครับจุกครับไม่ได้มึนในจุกเข้าใจว่าโดนที่บริเวณท้องใบหน้าครับเอาแล้วครับใช่ไหมไปย้ำแล้วมาท้องครับจบครับจบไหมครับยังกรรมการจบไม่จบใส่ท้องแล้วก็หมัดใส่ท้องยังปล่อยให้ช่องครับจะมีไหมครับโบวี่เห็นแล้วโบวี่เห็นแล้ว
้าหมายลำตัวลำตัวลำตัวไม่ไหวครับฟางเส้นสุดท้ายครับตอนนี้จบแน่ครับจบแบบจุกๆนะครับของเนสเตอร์โรดิเกสก็เป็นอันว่าเรากลับมาตีเสมอได้ครับท่านผู้ชมครับโดยคะแนนรวมนั้นเสมอกันครับทั้งคู่ชนะ2คู่แล้วก็มีคู่นึงเสมอครับก็ทำให้คะแนนนั้นออกมาเท่ากันนะครับคนละ2ครึ่งเท่ากันแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนเลยครับของมวยไทยวอริเออร์ดูครับ